สวัสดีครับสวัสดีค่ะงานเดอะเทนมาแล้วนะฮะอัปเดตข่าวบันเทิงเราสองคนครับผมเทมสุภกิจครับแล้วก็ออนภัทรานะคะคุณผู้ชมคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะที่เราได้รับข่าวสุดสะเทือนใจนะคะกับการจากไปค่ะของนักคอมชวนชื่นอย่างไม่มีวันกลับนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีพิธีชาปนกิจค่ะที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะซึ่งมีลูกสาวไอณพัชรินทร์แล้วก็สามีแบงค์อธิกิจค่ะรวมถึงคนในวงการบันเทิงเพียงบางส่วนมาร่วมงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ค่ะซึ่งล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะไอซ์แล้วก็แบงค์นะครับรวมถึงญาติๆนะครับประมาณ 5-6 คนนะครับก็ได้เดินทางมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับเพื่อทำพิธีเก็บอัฐินะฮะโดยมีพระสงฆ์จำนวน1รูปครับทำพิธีสวดบังสุกุลจากนั้นครอบครัวก็ได้ทำพิธีเก็บอัฐิแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนครชวนชื่นตามพิธีทางศาสนาครับสำหรับพิธีในวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายเบื้องต้นเนี่ยครอบครัวจะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนเพื่อว่าจะได้รอคุณแม่เอ๋ประภาสีนะคะภรรยาของนครที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด-19 รวมถึงรอให้ครอบครัวเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมดก่อนถึงจะได้มีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนครอีกครั้งนึงค่ะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับครอบครัวปีดาคุณด้วยนะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยในวงการบันเทิงนะฮะได้ทำงานกับนักคอมเยอะมากนะครับซึ่งหลายคนก็ได้ออกมาเล่านะฮะถึงความรู้สึกที่มีต่อศิลปินตลกคนนี้ครับโควิด-19 โรควิบัติใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดได้คร่าชีวิตนักแสดงตลกระดับตำนานของเมืองไทยคอมชวนชื่นในวัย63ปีแม้วันนี้จะต้องจากกันชั่วนิดนิรันดร์แต่มุกตลกที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและมอบความสุขให้กับแฟนๆตลอดจนเพื่อนพี่น้องทั่วทั้งวงการจะยังคงจดจำตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปไม่มีวันลืมเดี๋ยววอร์มก่อนต้องวอร์มนิดนึงยิ้มได้ไหมเฮ้ยนั่นอีกเยอะไอ้ครับมึงหลอกเกินไปแล้วไอ้จิ้มชวนชื่นผู้ชักชวนนักคอมเข้าสู่วงการตลกเมื่อ35ปีก่อนเผยว่าสุดเสียใจกับการสูญเสียพี่ที่รักของครอบครัวชวนชื่นก่อนเล่าย้อนความหลังที่นักแสดงรุ่นพี่ใช้แววตลกจนตนนั้นต้องตามตื้อมาร่วมงานและกลายเป็นนักคอมชวนชื่นที่รักของทุกคนในวันนี้พี่คอมจะเป็นญาติทางแม่เล่นลิเกด้วยกันมาก็พอจนมาทำทีมชวนชื่นก็ปรึกษากันว่าไปอาพี่คอมไหมเพราะว่าเราจะเล่นเข้าทางกันเราเคยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเล่นทางเดียวกันเราก็ไปคว้าตัวเลยเหมือนขโมยไปเลยจากคณะลิเกไม่ต้องปฏิเสธแล้วบังคับเลยไปเลยเก็บไม่ต้องเก็บเสื้อผ้าแบบไปทั้งตัวอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีอะไรมาแล้วก็ไปเลยคว้าไปเลยเสื้อผ้าไปหาข้างหน้าเลยแล้วพี่คอมรับค่าตัวครั้งแรกเขายังมาติดเงินดูแล้วก็บอกว่าฮะจ่ายเขาผิดหรือเปล่าจำได้ว่าได้ 7,000 กว่าบาท 7,500 หรือไงแล้วหลังจากนั้น7วันเนี่ยก็ยืมรถเราขับรถกลับไปรับลูกกับเมียเข้ามากรุงเทพแล้วก็มาอยู่ด้วยกันยาวมาไอตอนพ่อน่ะมีความรู้สึกว่าพ่อมาไกลแล้วนะฮะสุดทางแล้วแต่ว่าตอนพี่คอมเนี่ยมันยังเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้ร่วมพิธีกรรมอะไรกันเนี่ยมันค่อนข้างสลดใจหน่อยครับว่าจากกันแล้วก็ไม่ได้สั่งลากันมันเข้าใจร้ายอยู่เช่นเดียวกับโน้ตเชิญยิ้มที่โพสต์อะไรถึงเพื่อนรักที่คบกันมาร่วม50ปีพร้อมคราบน้ำตาโดยเล่าถึงชีวิตสมัยก่อนที่ตกระกำลำบากเช่าห้องอยู่ร่วมกันนุ่งกางเกงตัวเดียวกันหากคนไหนออกไปข้างนอกอีกคนต้องนุ่งผ้าขาวม้ารอทั้งยังเคยนอนตามโต๊ะสนุกตามรถบัสลิเกก่อนหน้านั้นยังเคยคุยกันว่าสักวันหากมีเมียจะไม่ให้ลูกเมียลำบากและเราก็สามารถทำได้เราสองคนคบกันมาตั้งแต่ลำบากแต่พอสบายก็มาตายจากไปก่อนจะบอกเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะคิดถึงตลอดไปตลกรุ่นน้องโกติอารามบอยถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความเสียใจไว้ไม่อยู่เมื่อทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักคอมพร้อมเล่าความผูกพันที่ได้ร่วมงานกันมานานเกือบ30ปีทั้งยังยกนักคอมเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมืออาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีของนักแสดงหลายคนทั้งยังเป็นพ่อและสามีที่ดีของครอบครัวอีกด้วยอาภัสบายชาติหน้าจริงจริงลูกขอเกิดมาเป็นอะไรกับน้าก็ได้ทุกคำพูดที่น้าเคยสั่งเคยสอนหนูจะไม่ลืมเป็นความรู้สึกเดียวกับชมพู่ทันสิตาที่ร่วมงานกับนักคอมมามากมายรวมถึงได้เล่นบทคู่รักในหนังอีส้มสมหวังนอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานแล้วยังเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือมาตลอดอีกด้วยอย่างของชมพู่นะเขาจะสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่าใช้ชีวิตประมาท
มีระเบียบวินัยในการทำงานรวมไปถึงตอนนั้นที่เราแต่งงานแล้วมีลูกอ่ะเขาก็จะบอกว่ามีแล้วมีความสุขเชื่อสิเชื่อนะสิว่ามีแล้วชีวิตเปลี่ยนมีเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเขาจะมาตรงต่อเวลามากซึ่งชมพู่เองก็ยึดอย่างนี้มาตลอดจะเห็นว่าเขาอยู่ในวงการมานานมากมีคนจ้างงานเขาเรื่อยๆมีคนรักเขาก็เพราะวินัยในการทำงานของเขานี่แหละเพราะนักข้อมาอ่านหนังสือไม่ออกอย่างที่เรารู้กันนะนะอ่านหนังสือไม่ได้เลยแต่จำบทแม่นมากก็คือเวลาแบบถ้ามีบทมาไม่ต้องอ่านเลยให้เล่าให้แกฟังเล่าให้แกฟังเล่าให้แกฟังแล้วแกจะพูดได้ทุกอย่างจำแม่นกว่าคนที่อ่านบทได้อีกอ่ะเวลาเล่นออกมาเท่าที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวตนของนักข้อมจริงๆทำให้มีเอกลักษณ์ส่วนตัวมากๆนางเอกสาวเบลล่ารานีเผยกับนายเตเทนด้วยความเสียใจที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียบุคลากรคุณภาพถึงอย่างนั้นตนก็สุดจะภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานกับตลกผู้ล่วงลับในหนังเรื่องอีเรียมซิ่งซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างมากค่ะเจ้าแม่ใจเย็นๆเจ้าแม่มีฉันเรียมรีบหนีไปจ้ะเอาดวงนี้ละครูนักคอมเป็นครูเป็นครูให้กับเบลเป็นครูให้กับพวกเราหลายๆคนทั้งในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการใช้ชีวิตเวลาทำงานนะคอมก็จะมองตลอดมองทีมงานคนนู้นคนนี้ว่าเออเขาอยู่เป็นยังไงแบบสุขสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักนะคอมมากๆแล้วก็ดีใจและภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ทำงานกับนะคอมนะคะและจากการได้ร่วมงานกันทั้งหนังเรื่องอีเรียมซิ่งซึ่งถือเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของนครรวมถึงงานโฆษณาที่สาวเบลล่าได้ร่วมแสดงกับนักแสดงตลกผู้ล่วงลับทำให้เธอพูดได้อย่างเต็มปากว่านครเป็นคนเก่งมีความสามารถรวมถึงมีวินัยและตรงต่อเวลาซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนเป็นนักแสดงอย่างแท้จริงค่ะเชื่อว่านครนะคะก็จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาปรับอารมณ์กันนิดนึงสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะพาไปดูซีรีส์สุดฟินทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ของเราค่ะเมาท์มอยจ้าพลอยคือแบบไม่อยากเมาท์มอยจุดสิ้นสุดของความรักที่ต้องมีบางคนยอมรับกับความพ่ายแพ้รักคือการเสียสละของฉันจะทำให้ชนได้คบกับปราบหรือไม่หรือขวากน้ำของหัวใจจะมีปัญหาอะไรมาทำให้ทั้งคู่ไม่ได้สมหวังอีกหรือเปล่าติดตามซีรีส์วายรักนั้นน้องชายรักนายครับผมผลงานกำกับการแสดงโดยต้อมารุตคืนนี้เสนอเป็นตอนจบจิกมอนรอฟินหาทุ่มตรงทางช่อง 9Mcord HD หมายเลข30ค่ะเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องรักๆของคนในวงการบันเทิงมาฝากครับคุณผู้ชมครับโควิด-19 เนี่ยทำให้เราต้องใส่ใจเรื่องสุขอนามัยนะแต่สภาพจิตใจก็ต้องหนักแน่นเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมทำไมอ่ะเพราะเรื่องความรักเนี่ยหลายคู่ในวงการบันเทิงเนี่ยคือเขาต้องรักษาระยะห่างเนี่ยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยยังจะมีความหวานอยู่ไหมเดี๋ยวไปชมกันหน่อยฮะช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้คู่รักหลายคู่ก็ต้องรักษาระยะห่างทางกายแต่ระยะทางใจยังใกล้ชิดหวานแหววเหมือนเดิมเพราะเขาอาศัยช่องทางโซเชียลกระชับพื้นที่ความรักกันอย่างเหนียวแน่นแต่คู่รักหวานตลอดการพี่แบร์รี่กับน้องยาย่าไม่รู้ว่าเกิดอาการห่วงจะต้องเอาคืนกันหรือเปล่าเพราะหลังจากที่หนุ่มณเดชน์เขาโพสต์รูปอวดซิกแพคผ่านเงาในกระจกรูปนี้หนุ่มยาก็จัดการรวบรวมรูปเที่ยวทริปโพสต์ลง Instagram บ้างแบบรัวๆบอกเลยว่าแต่ละรูปเซ็กซี่โชว์หุ่นสวยโดยเฉพาะรูปเนี้ยที่หนุ่มณเดชน์ต้องเข้าไปคอมเมนต์แซวว่าโอ้ล่ะล่ะงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆไม่เข้าข้างเพราะต่างพากันเชียร์ให้สาวยาย่าโพสต์รูปอีกเยอะๆโทษฐานที่พี่แบร์รี่เป็นฝ่ายโพสต์รูปเซ็กซี่ลง Instagram ก่อนนั่นเองอะมีแฟนสวยหุ่นดีก็ต้องทำใจเรื่องเนี้ยหนุ่มเต๋อชันทวิทย์เขารู้ดีก็แหมน้องใหม่ดาวิกาเล่นโชว์เอลไซส์กระดาษ A4 ลง Instagram อยู่บ่อยๆแถมเสื้อที่ใส่ดูยังไงยังไงก็เหมือนเสื้อเด็กจนหนุ่มเต๋อต้องเข้าไปคอมเมนต์ถามแบบหยิกแกมหยอกว่าเสื้อซักบ่อยราคาหดเหลือเกินห่วงแหละเนอะดูออกเรียกแฟนได้ยังไม่รู้แต่ความห่วงแสดงออกชัดเจนเหมือนชื่อต้องยกให้พี่ตรงๆกฤษกรที่เข้าไปคอมเมนต์ในรูปของน้องสาวคนสนิทเบสรักวนีลูกสาวพ่อสมรักคำสิงว่าเบาๆหน่อยนะเด็กคนนี้พร้อมรูปอีโมจิควันออกจมูกกระหนุ่มเบสเล่นใส่เสื้อครอปเอวลอยสักขนาดเนี้ยพี่เขาก็ห่วงอะสิ
ไม่ได้มีแต่คู่ที่หวงกันออกสื่อแต่คู่ที่หวานแบบเนียนๆก็มีเหมือนกันอย่างหนูแพรวานิชาพัฒน์ที่ขออ้อนหวานใจเฮียนน่องธนาด้วยมุกเสี่ยวเกี้ยวใจเธอกันบ้านส่งให้ครูเลิฟยูส่งให้คุณพร้อมกับรูปคู่สุดคิ้วเล่นเอาหนุ่มหน่องเข้ามาคอมเมนต์แก้เขินว่าอะไรกันแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเพราะเพื่อนพี่น้องในวงการต่างพากันเข้ามาแซวในความน่ารักกันเป็นแถวหวานมันนานแต่ต้องฉลองแอนิเวอร์แซรี่แบบเว้นระยะห่างก็ต้องยกให้คู่ของหนุ่มมาติดวานธนกฤตกับน้องฟางธนันทรที่เผลอแป๊บเดียวก็คบกันมานาน6ปีแล้วงานนี้พี่วานเขาก็เลยลงรูปคู่สุดมุ้งมิ้งที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยๆพร้อมข้อความอวยพรขอให้รักราบรื่นและเนิบๆไปแบบนี้นานๆน่ะเช่นเดียวกับหนูนาหนึ่งที่ดาที่ครบรอบ7ปีกับหวานใจจูเนียร์กรวิทย์เจ้าตัวบอกว่ารักกันเก่งตีกันก็เก่งงอนกันเก่งยิ่งกว่าแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันโอ้โหหวานจนหมดขึ้นพึ่งตอมไปหมดแล้วจ้าการเว้นระยะห่างทำอะไรความรักของคู่รักเหล่านี้ไม่ได้จริงจริงหวานทุกคู่เลยหวานเหนียวแน่นแล้วดูว่าหวานกันจริงๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปนะคะกับเพลง Mafia in the Morning นะคะจากเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีอิตจี้ค่ะวันนี้เจอกันครับกับนายเดอะเทส11นาฬิกานะครับเที่ยงนี้เรา2คนลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ